ครับผมโค้ชเนเปอร์ฟอร์เฮลนะครับจากเพจเปอร์ฟอร์เฮลนะครับพอดีผมได้มีโอกาสรู้จักกับครูใหม่จากเพจพระครูใหม่นะครับแล้วก็ครูใหม่เนี่ยได้ชวนไปฝึกเรสคิวสวิมเมอร์ซึ่งผมก็ได้มาคิดทบทวนว่าแบบเรสคิวสวิมเมอร์มันจะตอบโจทย์อะไรเราในการฝึกครั้งนี้นะครับผมก็มองย้อนกลับไปว่าผมก็ได้สอน water safe and life saving ให้กับนักศึกษาผมมองว่าถ้าเกิดไปฝึกrescue swimmer หรือว่านักกู้ภัยทางน้ำทางทะเลนะครับมันสามารถที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้ไม่มากก็น้อยเพราะว่าการสอน water safe and life saving เป็นการเรียกว่าสอนโดยการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ช่วยเหลือและผู้ที่ประสบภัยอยู่นะครับแต่การฝึก rescue swimmer เนี่ยเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้ตัวเปล่าลงไปว่ายน้ำลงไปลากผู้ประสบภัยด้วยตัวเปล่าและสามารถช่วยผู้ประสบภัยท่ามกลางพายุได้ด้วยตัวเปล่าประมาณนี้ครับอีกอย่างครับในประเทศไทยนะครับมีคนจมน้ำเสียชีวิตมากถึง10คนต่อวันนะครับและเป็นเด็กที่อายุ 5-9 ขวบเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับและในเดือนเมษาทุกๆปีนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นมากกว่าทุกๆเดือนเพราะว่ามีการไปเล่นน้ำไปทำกิจกรรมนะครับเด็กต่างจังหวัดก็จะไปเล่นน้ำคลองเล่นอะไรกันพ่อแม่ก็อาจจะไม่มีความรู้หรือว่าปล่อยปะละเลยนะครับเด็กที่อายุ 5-9 ขวบก็ไม่รู้อีหนุ่ยเหน่ก็จมน้ำเสียชีวิตเป็นอันดับสูงสุดนะครับทีนี้ผมมองว่าการฝึก Rescue Swimmer เนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าทำให้สกิลผมมีมากขึ้นรู้เทคนิคในการเข้าช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยรู้เทคนิคในการเรียกว่าการกระโดดการว่ายน้ำยังไงให้ผู้ประสบภัยเนี่ยไม่กดเราลงไปในน้ำการป้องกันตัวยังไงไม่ให้ผู้ประสบภัยเนี่ยกอดเราแล้วก็กดเราลงไปในน้ำประมาณนี้ครับผมตอนแรกผมเข้าไปวันแรกเลยนะครับตื่นเต้นมากเพราะว่าเจอแต่คนที่ใส่ชุดทหารซึ่งผมมองว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวที่เป็นประชาชน 100% นะครับไม่เคยมีการฝึกทหารอะไรเลยวิชารอดอก็ลืมไปหมดแล้วการซ้ายหันขวาหันอะไรพวกนี้ลืมไปหมดแล้วฉะนั้นต้องมีการแบบสังเกตว่าเขาจะทำยังไงบ้างซึ่งผมสังเกตทุกคนที่ใส่ชุดทหารเขามีเครื่องหมายมีล่มมีเสือคาบดาบมีซีลมีรีคอนผมไปเฮ้ยเราจะไหวไหมเนี่ยการฝึกทั้ง5วันนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทักไปหาครูใหม่นะครับจากเพจพระครูใหม่ว่าพี่พอดีทางคณะครูเขาทักมาว่าจะต้องตัดผมผมจะต้องตัดผมแบบไหนพี่ใหม่ก็เช็ดกลับมาว่าตัดเบอร์0ไม่ก็เบอร์1นี่ผมก็คิดแล้วว่าต้องโดนแน่ๆไอ้5วันนี้ต้องโดนเล่นแน่ก็เลยตอนนั้นกำลังโกนหนวดพอดีก็เลยโกนหัวเลยโกนหัวตัวเองเลยแล้วก็วันที่ไปฝึกก็จริงๆครับก็คือเปิดพิธีเสร็จก็เหนื่อยตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดพิธีเลยตอนนี้ครับแต่ก็ถ้าถามว่ากลัวไหมหรือว่าตื่นเต้นไหมผมรู้สึกว่าผมเตรียมความพร้อมของร่างกายไว้ตลอดอยู่แล้วซึ่งเราเป็นนักกีฬาเราก็ออกกำลังกายอยู่ทุกวันสม่ำเสมอซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราเตรียมความพร้อมอย่างสม่ำเสมอและมีการเวทเทรนนิ่งมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการฝึกในแต่ละวันผมคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีครับผมมองว่าหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยทหารตำรวจหรือว่าดับเพลิงต่างๆนะครับผมมองว่าหลักสูตรนี้ควรจะมาฝึกนะครับและควรจะส่งตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาฝึกเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าช่วยเพิ่มสกิลให้กับเจ้าหน้าที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเดินทางน้ำหรือว่าเวลาเกิดอุทกภัยทางน้ำเนี่ยเขาจะอุ่นใจมากขึ้นถ้าเกิดเรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถมีร่างกายแข็งแรงรู้เทคนิคการเข้าช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งก็มีข่าวมากมายนะครับที่มีนักกีฬาว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นครูสอนว่ายน้ำหรือกู้ภัยลงไปช่วยผู้ประสบภัยแต่ผู้ประสบภัยเนี่ยรอดชีวิตนะครับแต่ว่าคนที่ช่วยเนี่ยดันเสียชีวิตซะเองนะครับนี่แหละครับทำไมถึงต้องฝึก Rescue Swimmer แล้วก็ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ในเรื่องของการฝึก Rescue Swimmer นะครับเราสามารถนำกระจายความรู้ตรงเนี้ยไปเผยแพร่กับบุคคลทั่วไปให้เขามีคมนาคมทางน้ำหรือว่าทำกิจกรรมทางน้ำเนี่ยได้อย่างปลอดภัยและสามารถดูแลคนรอบข้างได้ส
่วนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเวทเทรนนิ่งการว่ายน้ำการวิ่งอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปพูดในคลิปต่อไปว่าผมจะเตรียมความพร้อมยังไงบ้างแล้วก็การเตรียมระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเนี่ยไม่ได้มีระยะเวลาที่ตายตัวเพราะว่าผมเตรียมความพร้อมของร่างกายอยู่เสมออยู่แล้วทุกวันนะครับแล้วก็การฝึกเวทเทรนนิ่งเนี่ยจริงๆแล้วการใช้ดัมเบลนะครับเราก็มีpower box นะครับซึ่งเป็นดัมเบลที่สามารถปรับน้ำหนักได้โดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์มากมายไอเทมที่ผมสามารถนำไปได้ทุกที่ผมนำไปฝึกได้ทุกที่เลยแล้วผมก็เช็คร่างกายของตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาเลยเดี๋ยวผมมีไอเทมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับและนี่คือ2ไอเทมเด็ดที่ผมใช้ฝึกที่บ้านนะครับและสามารถพกพาไปได้ทุกที่เวลาที่ผมไปอบรมที่ไหนก็ตามผมก็สามารถนำติดรถไปได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น power box ดัมเบลปรับน้ำหนักได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์มากมายและสามารถเล่นได้ทุกท่าไม่ว่าจะเป็นท่า shoulder press arm curl double arm row ท่า bench press นะครับซึ่งเมื่อเราออกกำลังกายด้วยแรงต้านหรือว่า weight training ด้วยดัมเบลแล้วนะครับเราอยากรู้ว่ามวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยพัฒนาไปได้แค่ไหนและมวลไขมันของเราเนี่ยลดลงมากแค่ไหนเครื่อง In Body Dial นะครับเป็นเครื่องที่สามารถวัดได้ทั้งมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันเมื่อเรารู้มวลกล้ามเนื้อมวลไขมันเราสามารถนำไปประยุกต์และวางแผนโปรแกรมการฝึกซ้อมของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ครับและถ้าใครสนใจสั่งซื้อ Power Box หรือว่า In Body สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ In Body Health โดยอย่าลืมนะครับใช้โค้ดส่วนลดโค้ดเนครับ